ช่วงรู้สู้โรคค่ะในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโรคเกาต์และโรคเกาต์เทียมค่ะเราจะแยกความแตกต่างของ2โรคนี้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงวิภาดาจาติเสถียรอายุรแพทย์โรคข้อและรุมาติซัมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงโรคเกาต์นะคะต้องบอกว่าหลายคนก็รู้จักแต่โรคนี้มาบ้างอยู่เหมือนกันนะคะแต่พอเราได้ยินคำว่าโรคเกาต์เทียม มีเกาต์เทียมด้วยเกาต์จริงและเกาต์เทียมนะคะอยากให้คุณหมออธิบายสักนิดนึงนะคะว่าโรคเกาต์และโรคเกาต์เทียมแตกต่างกันอย่างไรคะค่ะอันดับแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่าทางโรคเกาต์และก็โรคเกาต์เทียมเนี่ยเป็นโรคพอดเสพที่เกิดจากผลึกเกลือนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือมันเป็นคนละผลึกเกลือกันเนาะอย่างเช่นโรคเกาต์เทียมจะเกิดจากผลึกเกลือแคลเซียมไพโรฟอสเฟตนะคะในขณะที่โรคเกาต์หรือเกาต์จริงเนี่ยเกิดจากโมโนโซเดียมยูเรตนะคะดังนั้นอาการและอาการแสดงบางอย่างจะค่อนข้างแตกต่างกันนำมาสู่การรักษาที่แตกต่างกันนะคะค่ะสำหรับตัวอาการของตัวโรคเกาต์จริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีอาการอักเสบช่วงแรกจะมีจำนวน1ข้อเป็นข้อส่วนด้านล่างของร่างกายอย่างเช่นข้อนิ้วหัวแม่เท้าข้อเท้าข้อเข่านะคะมักเป็นในผู้ชายวัยกลางคนเนาะสักประมาณ 40-60 ปีในขณะที่โรคเกาต์จริงเนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้ออาจจะ1ข้อก็ได้หรือ 2-3 ข้อก็ได้ที่ระยางล่างเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่จะเจอที่ข้อเข่ามากกว่านะคะรองลงมาก็จะเป็นข้อมือข้อไหล่แล้วก็ข้อเท้าข้อศอกตามลำดับนะคะและเจอในคนที่อายุเยอะกว่าค่ะก็คืออายุเยอะกว่านี่คือประมาณไหนนะคะเกิน60ปีถือว่าเป็นอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเกาต์เทียมค่ะและสาเหตุในการเกิดของทั้ง2โรคนี้แตกต่างกันไหมคะสาเหตุการเกิดต่างกันที่ผลึกเกลือคนละชนิดดังที่กล่าวไปค่ะและผลึกเกลือที่มีปริมาณที่แตกต่างกันคือผลึกเกลือนี่เกิดขึ้นยังไงอะผลึกเกลือของเกาต์จริงเนี่ยมันเกิดจากโมโนโซเดียมยูเรตซึ่งมันเป็นผลผลิตที่ได้มาจากการเมตาบอลิซึมของสารตั้งต้นที่เรียกว่าสารพิวรีนอีกทีนึงนำมาสู่เรื่องของการเพิ่มขึ้นของกรดยูริกในร่างกายแล้วก็ตกผลึกในร่างกายโดยเฉพาะที่ตำแหน่งข้อเป็นผลึกยูริกยูเรตนะคะที่ตำแหน่งข้อแล้วเกิดอาการและการแสดงของเกาอันนี้คือเกาจริงนะคะแต่ขณะที่เกาเทียมเนี่ยเป็นคนละผลึกกันจะเป็นกลุ่มแคลเซียมไฮโดรฟอสเฟตไม่เกี่ยวข้องกับกรดยูริกในเลือดเหมือนในเกาจริงค่ะซึ่งมันเป็นผลึกเกลือที่เกิดในข้อเลยนะคะที่ผิวข้อกระดูกอ่อนของข้อนั้นๆเลยค่ะและอาการปวดจะเหมือนกันไหมคะอาการปวดเนี่ยมีความเหมือนกันในบางลักษณะเลยทำให้นำมาสู่คำว่าเกาเทียมจริงๆเกาเทียมมันมีอาการที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะตั้งแต่ไม่แสดงอาการจนแสดงอาการอาการของเกาเทียมก็มีได้ตั้งแต่ข้ออักเสบแบบเฉียบพลันเรียนแบบเกาจริงเลยเรียกว่าเกาเทียมนะหรือว่ามีอาการข้ออักเสบแบบเรื้อรังคล้ายรูมาตอยก็จะเรียกว่าซูโดรูมาตอยหรือซูโดอาร์เอค่ะนั่นเองค่ะซึ่งอาการของเกาต์เทียมที่คล้ายเกาจริงเนี่ยก็จะมีลักษณะปวดบวมแดงร้อนที่ตำแหน่งข้อด้านล่างๆนะฮะเป็นหลักวันนะฮะจะปวดมากประมาณวันถึง2วันแรกคล้ายๆเกาจริงนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเกาเทียมมันสามารถปวดนานกว่านั้นได้เป็นหลักเดือนคือไม่เกิน4สัปดาห์ประมาณเดือนนึงในขณะที่เกาจริงจะปวดได้มากสุดคือประมาณ2สัปดาห์แล้วหายได้เองอันนี้คือความแตกต่างนิดนึงระหว่างเกาจริงกับเกาเทียมแต่ลักษณะการปวดคล้ายกันค่ะปวดบวมแดงร้อนที่ตำแหน่งข้อล่างๆแล้วก็ปวดมาก 1-2 วันอะไรเงี้ยนั่นแบบนี้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้ไหมคะหรือว่าตัวเราเองสามารถแยกได้ไหมคะว่าอันเนี้ยเรากำลังเป็นเกาจริงอันนี้เราเป็นโรคเกาเทียมเราสามารถแยกได้ไหมคะจากอาการและการแสดงเบื้องต้นเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามันแยกค่อนข้างยากยกเว้นตำแหน่งข้อบางตำแหน่งที่พบบ่อยในแต่ละโรคอย่างเช่นเกาจริงจะพบบ่อยที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้าข้อแรกใช่ไหมคะในขณะที่เกาเทียมจะพบบ่อยที่ข้อเข่าแต่ก็ไม่เสมอไปคราวนี้เกาจริงก็สามารถเกิดที่ข้อเข่าได้เช่นเดียวกันการแยกต้องอาศัยการเจาะน้ำไขข้อเพื่อดูดเอาน้ำมาตรวจดูผลึกเกลือเลยค่ะว่าเป็นผลึกเกลือชนิดไหนคือแยกกันระดับดูผลึกเกลือในน้ำไข่ข้อเลยต้องแยกแบบนั้นเลยนะคะบางทีอาการมันยากที่จะวินิจฉัยได้มันเลยมีคำว่าเกาเทียมคืออาการคล้ายเกาจริงเพราะฉะนั้นคือเวลาที่คนไข้ไปพบคุณหมอจะมีการวินิจฉัยยังไงบ้างคะ
ส่วนใหญ่ก็เริ่มจากซักประวัติตรวจร่างกายก่อนว่าน่าจะเป็นเกาต์หรือว่าเกาต์เทียมเนาะแล้วก็จากนั้นเราอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมทางภาพถ่ายรังสีสำหรับบางโรคอย่างเช่นโรคเกาต์เทียมอาจจะเจอเรื่องของผลึกเกลือที่มันไปฟอร์มผลึกในข้อแล้วเกิดคล้ายๆเป็นหินปูนเกาะในช่องข้อซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของเกาต์เทียมโดยยังไม่ต้องเจาะข้อแต่ถ้าเราตรวจเพิ่มเติมแบบคนไข้ไม่เจ็บตัวแล้วยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยการเจาะข้อค่ะเพื่อเอาน้ำไขข้อมาตรวจให้ละเอียดมากขึ้นค่ะว่าเป็นโรคใดกันแน่ในประมาณจะได้รักษาให้ถูกต้องด้วยนะคะค่ะและปัจจัยเสี่ยงหลักๆเลยที่ทำให้เกิดโรคเกาต์เทียมคืออะไรคะปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดของการเกิดโรคเกาต์เทียมคืออายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะอายุที่มากกว่า60ปีนะคะแต่ก็มีปัจจัยอื่นด้วยที่ทำให้เกิดโรคเกาต์เทียมนะอย่างเช่นฮอร์โมนบางอย่างที่สูงเกินไปนะอย่างเช่นฮอร์โมนพาราไทรอยด์หรือว่ามีภาวะเหล็กเกินในร่างกายหรือว่ามีเกลือแร่บางอย่างต่ำเกินอย่างเช่นแมกนีเซียมค่ะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเกาต์เทียมได้โดยไม่ต้องรอจนอายุเยอะก็เกิดได้ในอายุวัยกลางคนหรืออายุน้อยถ้าเกิดอาการเกาต์เทียมได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆต้องระวังเรื่องของพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมบางอย่างมีผลต่อการฟอร์มหรือสร้างผลึกเกลือแคลเซียมไพโรฟอสเฟตที่ทำให้เกิดเกาต์เทียมทำให้คนไข้มีอาการเกาต์เทียมตั้งแต่อายุยังน้อยๆได้เช่นเดียวกันค่ะไม่จำเป็นต้องแก่เสมอไปเพียงแต่ว่าสัดส่วนส่วนใหญ่จะเจอในคนอายุเยอะหรือผู้สูงอายุมากกว่าแค่นั้นเองค่ะค่ะและการรักษาโรคเกาต์เทียมรักษายังไงบ้างคะการรักษาโรคเกาต์เทียมกับเกาต์จริงช่วงแรกจะคลายกันก็คือหลักการเราจะพยายามลดการปวดบวมของข้อให้เร็วที่สุดนะคะด้วยยาลดการอักเสบนะหลักๆจะเป็นยาโคชิซินที่ใช้ได้ทั้งโรคเกาต์จริงและก็เกาต์เทียมนะถ้าสามารถใช้ได้ก็จะใช้โคชิซินก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ยากลุ่มอื่นที่ลดการอักเสบได้ก็จะเป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือที่เรียกว่าเอนเซดนะคะแล้วก็สเตียรอยด์นะคะ3ตัวนี้สามารถใช้รักษาช่วงแรกที่มีข้อปวดบวมได้ทั้งจากโรคเกาต์จริงแล้วก็โรคเกาต์เทียมประมาณนี้ส่วนในระยะหลังๆถ้าในแง่ของเกาต์จริงก็จะมีการรักษาที่เพิ่มเติมมาคือการใช้ยาพิเศษในการลดยูริกที่เป็นต้นตอของการเกิดโรคเกาต์อะค่ะในขณะที่เกาต์เทียมไม่มียาลดผลึกเกลืออันนี้เป็นสิ่งที่ตรงต่างกันระหว่างเกาต์จริงกับเกาต์เทียมค่ะเพราะฉะนั้นคือการรักษาโรคเกาต์เทียมแล้วก็เกาต์จริงจะเป็นการใช้ยามีวิธีอื่นไหมคะส่วนใหญ่ก็ใช้ยาร่วมกับวิธีที่ไม่ใช้ยาที่แนะนำเลยคือการประคบเย็นนะคะประคบเย็นในตำแหน่งข้อที่ปวดบวมก็สามารถลดอาการบวมนะคะลดอาการปวดได้ค่อนข้างดีถ้าใช้ร่วมกับการรักษาด้วยยาอีกสิ่งนึงที่สำคัญคือการพักการใช้งานของข้อนั้นๆนะคะพยายามอย่าไปใช้งานเขาในขณะที่เขากำลังปวดอยู่ไม่งั้นการหายมันจะช้าลงไปกว่าเดิมนะคะค่ะถ้าสูรักษาด้วย2วิธีนี้แล้วยังไม่ได้ผลหรือว่าคนไข้มีการปวดตึงหรือว่าบวมที่ข้อในตำแหน่งนั้นๆมากๆเราก็จะมีการเจาะน้ำไขข้อเพื่อระบายน้ำออกมาก็จะสามารถลดอาการปวดลดอาการบวมได้เช่นเดียวกันก็จะทำให้คนไข้ขยับข้อได้ดีขึ้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะปวดน้อยลงโรคเกาต์เทียมรักษาให้หายได้ไหมคะเกาต์เทียมเนี่ยถ้าดูจากปัจจัยเสี่ยงถ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงเรื่องอายุเราคงรักษาไม่หายขาดเพราะเราไม่สามารถไปลดอายุคนไข้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจากปัจจัยเรื่องฮอร์โมนเรื่องเกลือแร่ที่ต่ำแล้วทำให้เกิดโรคเกาต์เทียมแล้วเราไปจัดการกับสาเหตุนั้นได้ตรงจุดโอกาสที่โรคเกาต์เทียมจะกำเริบในอนาคตก็จะน้อยลงเรื่อยๆค่ะส่วนโรคเกาต์จริงเนี่ยไม่หายขาดเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากปัจจัยเรื่องของอาหารตามที่เคยเข้าใจกันอย่างเดียวอาหารเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับโรคเกาต์จริงแค่ 30% อีก 70% เป็นเรื่องของร่างกายคนไข้ล้วนๆนะคะที่ทำให้เกิดการสร้างตัวกรดยูริกในเลือดสูงแล้วไปตกผลึกที่คอแล้วเกิดอาการเกาต์จริงค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นแล้วก็อาจเป็นอีกได้ใช่สามารถมีการเป็นหายๆได้ค่ะในแง่ของเกาต์จริงนะคะค่ะแต่ว่าเรื่องของโรคเกาต์เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันอีกเทปนึงให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะคะแต่นี้อยากให้คุณผู้ชมได้มองเห็นภาพว่าโรคเกาต์จริงกับโรคเกาต์เทียมจริงๆแล้ววิธีการแยกเนี่ยแยกยังไงบ้างรักษายังไงบ้างนะคะรวมไปถึงการป้องกันด้วยค่ะคุณหมอคะโรคเกาต์เทียมสามารถป้องกันได้ไหมคะโรคเกาต์เทียม
ถ้าสมมติคนไข้ยังไม่มีอาการเราไม่ให้ยาในการป้องกันเพื่อให้เกิดอาการคือคนไข้บางกลุ่มเนี่ยไม่มีอาการแต่ตรวจเจอภาพถ่ายรังสีจากข้อบ่งชี้อื่นแล้วไปเจอผลึกเกลือหรือว่าเจอหินปูนเกาะตามข้อที่เข้าได้กับกลุ่มเกาเทียมเราก็ไม่ให้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการในอนาคตนะคะค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มียาป้องกันในแง่ของเกาเทียมนะคะคือถ้าเรามีผลึกตามข้อแล้วไม่ให้ยาป้องกันใช่ถึงแม้จะมีผลึกแต่ไม่มีอาการเราก็ไม่ให้ยาเพราะว่าตัวยาเนี่ยเป็นยาลดการอักเสบคนไข้ยังไม่มีการอักเสบเลยยังไม่จำเป็นต้องใช้ยาลดการอักเสบนั้นนะคะแค่เฝ้าระวังแล้วก็หาสาเหตุแล้วก็รักษาที่สาเหตุน่าจะเหมาะสมกว่าก็คือถ้าวันนึงมีอาการเราก็จะมาหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็มารักษาตามสาเหตุทีนึงค่ะค่ะแล้วถ้าคนไข้ยังไม่เคยเป็นโรคเกาเทียมเลยป้องกันได้ไหมคะถ้าไม่เคยเป็นโรคเกาเทียมเลยก็ไม่มีตัวยาหรือว่าวิธีการป้องกันเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเรื่องของความเสื่อมตามอายุมันไม่สามารถป้องกันได้จริงๆถ้าเป็นเรื่องของความเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับเกาเทียมค่ะแล้วเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมเราสามารถดูแลสุขภาพโดยรวมให้ชะลอโรคเกาเทียมได้ไหมคะก็อาจจะต้องชะลอเรื่องความเสื่อมของข้อเป็นหลักนะคะก็พักการใช้งานข้อบ้างอย่าใช้งานหนักเกินก็ชะลอเรื่องความเสื่อมได้นะคะลดน้ำหนักตัวเองนะคะก็จะทำให้ข้อล่างๆอย่างเช่นข้อเข่าข้อเท้าเสื่อมช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะพอช่วยเรื่องนี้ได้ค่ะเรื่องของการออกกำลังกายได้ไหมคะการออกกำลังกายอาจจะเป็นปัจจัยเสริมมากกว่าไม่ได้ช่วยเป็นปัจจัยหลักในการลดโอกาสการเกิดเกาเทียมเพิ่มความแข็งแรงของข้อมากกว่าเพราะฉะนั้นก็คือต้องทำให้สุขภาพข้อของเราแข็งแรงนะคะโดยเฉพาะคือถ้าเรายังอายุไม่เยอะเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราทำให้ข้อแข็งแรงเพราะว่าโรคเกาเทียมมักจะเกิดไปตามความเสื่อมของร่างกายตามอายุเลยนะคะอันนี้ก็ต้องเราไม่สามารถที่จะหยุดอายุได้ชะลออายุได้นะคะแต่ว่าเราชะลอความเสื่อมของร่างกายได้จากการดูแลสุขภาพของเราเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงวิภาดาจาติเสถียรค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ